วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เราจะพิจารณาพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่19ในเทศกาลธรรมดานะครับในอาทิตย์ที่แล้วพ่อได้บอกว่าในพระคัมภีร์คาทอลิกของเราเนี่ยมีหนังสืออยู่หมวดหนึ่งนะครับ เรียกว่าหมวดปรีชาญาณพูดถึงแนวคิดในการที่เราจะมีชีวิตในโลกนี้ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าเรามีแนวคิดในการดำเนินชีวิตแล้วทำให้เราตั้งคำถามว่าชีวิตเราไปจบลงตรงไหนแล้วปลายทางของเราคืออะไรหรือชีวิตมันจบแค่โลกนี้หนังสือหมวดนี้เขาเรียกหนังสือหมวดปีชาญาณอาทิตย์ที่แล้วเขานำเสนอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งตั้งคำถามนี้กับเราว่าเราทุกอย่างที่เราทำในโลกนี้มันอนิจจังหรือเปล่านะมันไม่เที่ยงอ่ะนะครับหนังสือเล่มนั้นที่หนังสือปัญญาจารย์แต่วันนี้นะครับบทอ่านที่หนึ่งที่เราไปวัดแล้วก็จะอ่านพระคัมภีร์กันชื่อหนังสือปรีชาญาณนะครับชื่อตรงกับหมวดนี้เลยนะครับทั้งหมวดก็คือว่าปรีชาญาณในศาสนาคริสต์ของเราในความหมายของพระคัมภีร์ไม่ได้แปลว่าฉลาดล้ำเลิศเรียนหนังสือได้เกรด4ได้ร้อยเต็มไม่ใช่แบบนี้นะครับคำว่าปีชาญาณในพระคัมภีร์ความหมายก็คือว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญเขาใช้แค่นี้เช่นช่างไม้เชี่ยวชาญในการใช้ค้อนตอกตะปูตอกแล้วตะปูไม่งอช่างไม้เชี่ยวชาญในการใช้เลื่อยแล้วทำไมไม้เรียบจังเลยไม่มีเส้นไม้ขุยๆเยอะๆหรือว่าเราเชี่ยวชาญในการเล่นดนตรีทำไมเล่นแล้วไพเราะจังเลยสำเนียงฟังแล้วรื่นหูแล้วที่สุดแล้วเมื่อเราเป็นคนเราก็ต้องเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตตกลงปีชาญาณแปลว่าความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่สุดพัฒนากายมาเป็นว่าในความเชี่ยวชาญเนี่ยมันมาถึงการเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตชีวิตของเรามีอุปกรณ์หลายอย่างในการดำเนินชีวิตเช่นภาษาที่เราพูดนี่ก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการที่จะใช้แม้เป็นอุปกรณ์ใช่ไหมครับสื่อเรื่องในใจให้คนอื่นเข้าใจสื่อสารกันพูดกันให้คนอื่นมีความสุขเราจะใช้ภาษาได้เก่งไหมอันนี้ก็เป็นปรีชาญาณในการที่ใช้อุปกรณ์คือใช้ภาษาได้เก่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สุดแล้วปรีชาญาณคือความเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตนะครับในพระคัมภีร์ยังให้ความหมายลึกกว่านั้นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วคำว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบางทีเชี่ยวชาญก็อาจจะเป็นในความหมายลบก็เป็นในความหมายลบก็ได้นะครับเช่นขโมยเชี่ยวชาญในการงัดแงะนี่ก็เป็นความเชี่ยวชาญอย่างหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าในพระคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยใช้คำว่าปีชาญาณในแง่ลบใช้ในแง่บวกตลอดก็คือความเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์โลกวันนี้หนังสือปีชาญาณนะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับลือล่วงหน้าถึงคืนนั้นเขาจะได้มีใจกล้าหาญเพราะมั่นใจในพระสัญญาที่เขาเคยเชื่อหนังสือปีชาญาณก็พูดถึงแนวคิดถึงเรื่องโลกหน้าเราใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วยังมีอีกโลกหนึ่งเขาบอกว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยนะครับได้รับลือล่วงหน้าถึงคืนนั้นบรรพบุรุษก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวยิวในโบราณได้รับรู้ถึงคืนนั้นเหมือนพระเป็นเจ้าทรงเผยให้รู้ว่าจะมีคืนนั้นคืนไหนครับก็คือคืนที่พวกเขาได้ออกจากประเทศอียิปต์พ้นการเป็นทาสแล้วมาเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าในคืนนั้นโมเสสบอกให้เขาเนี่ยได้ฆ่าแกะทุกครอบครัวเอาเลือดแกะไปทาประตูบ้าน3ด้านนะครับวงกบแล้วก็เอาเนื้อแกะมากินกันแล้วคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่กษัตริย์ฟาโรห์จะปล่อยเราออกจากประเทศอียิปต์พ้นการเป็นทาสแล้วเราจะไปสู่ดินแดนที่พระให้ตามพระสัญญาเป็นแผ่นดินที่พระทรงสัญญาไว้เป็นมรดกแล้วเป็นประชาชาติใหญ่เขากำลังพูดถึงว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยพระเป็นเจ้าทรงให้ล่วงรู้ถึงคืนนั้นแต่การที่คนคนหนึ่งได้ล่วงรู้ถึงคืนนั้นแล้วจะสามารถมาถึงคืนนั้นได้เนี่ยคนคนนั้นต้องมีความเชื่อรอคอยแล้วก็มั่นใจอันนี้แหละครับหนังสือปีชาญาณกำลังจะนำเราไปสู่ว่าพระเป็นเจ้าทรงสัญญาสิ่งต่างๆกับเราแต่ในขณะที่พระเป็นเจ้าทรงสัญญาสิ่งต่างๆกับเราเนี่ยเราต้องมีความมั่นคงบรรพบุรุษของเขาหลายคนคงไม่ได้เห็นคืนนั้นเพราะอะไรเพราะเขาท้อถอยแล้วก็เลิกนมัสการพระเป็นเจ้าเลิกนับถือพระเป็นเจ้าไปนับถือพระเทศเทียม
หรือว่าพวกเขาไม่เชื่อถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าทรงโปรดให้บรรพบุรุษของเขาได้ล่วงรู้ถึงคืนนั้นที่เขาได้รอดพ้นแต่คนที่จะมาถึงคืนนั้นแล้วได้รับการรอดพ้นจะต้องมีความเชื่อมีความอดทนสม่ำเสมอซื่อสัตย์มั่นคงต่อพระเป็นเจ้าดังที่พระเป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อเราแล้วไม่เคยผิดสัญญาเขาจะได้มีใจกล้าหาญเพราะมั่นใจในพระสัญญาที่เขาเคยเชื่อประชากรของพระองค์รอคอยความรอดพ้นของผู้ชอบธรรมและรอคอยความพินาศของศัตรูถูกต้องแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ลงโทษศัตรูพระองค์ก็ทรงใช้ประทานเกียรติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ทรงเรียกมาอยู่กับพระองค์ฟังแล้วเพราะนะครับหนังสือปีชาญาณก็จะออกมาในแนวนี้คือเขาเป็นคนเขียนหนังสือเก่งเขามองชีวิตทะลุปุโป่งแล้วเอามาเรียบเรียงเป็นคำแล้วในนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงลงโทษศัตรูก็เป็นสิ่งที่ประทานเกียรติแก่พวกเขาบัดนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่พระเป็นเจ้ายืนอยู่ฝั่งเขาเขาได้รับเกียรติมงคลเพราะศัตรูได้เห็นเกียรติรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแต่ในขณะที่เห็นพระเกียรติรุ่งโรจน์ของพระเจ้าว่าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ช่วยเหลือเขาออกจากประเทศอียิปต์พวกเขาก็ยืนอยู่ฝั่งพระเป็นเจ้าพวกเขาก็ได้เกียรติแต่ในขณะที่ศัตรูทำลายเขาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมใช้คำว่าศัตรูในที่นี้มีความหมายซึ่งเราปัจจุบันนะครับไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูที่เราต้องไปเกียดแค้นแต่หมายความว่าคนที่มาข่มเหงเราคนที่อยู่ตรงข้ามกับความชอบธรรมความอธรรมที่มาเอาเปรียบเรานั่นคือศัตรูสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงใช้ทำลายศัตรูก็กลับกลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประทานเกียรติแก่เราในวันที่เราได้รับเกียรติมงคลร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าบรรดาบุตรหลานศักดิ์สิทธิ์ของผู้ชอบธรรมถวายสักการะบูชาอย่างลับๆพร้อมใจกันจะปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อนี้ของพระเจ้าถวายเครื่องบูชาอย่างลับๆแปลว่าอะไรแปลว่าในขณะที่พวกเขารักเก็บรักษาความเชื่อเดินตามหนทางของพระเจ้าก็โดนเบียดเบียนศาสนาพวกเขาต้องแอบถวายเครื่องบูชาแด่พระทำอย่างเปิดเผยไม่ได้แต่การถวายเครื่องบูชาแด่พระอย่างลับๆก็เสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตแต่เขาก็อุตส่าห์รักษาความเชื่อแล้วยังคงถวายเพื่อเกียรติแด่พระบิดาเจ้าหนังสือปีชาญาณกำลังพูดถึงวิธีที่เราจะไปถึงสวรรค์ก็คือการซื่อสัตย์ต่อองค์ผู้เป็นเจ้าในความเชื่อที่เรามีแล้วในความเชื่อนี้พระบิดาเจ้าทรงอยู่ข้างเราสิ่งที่มาเบียดเบียนเราสิ่งที่มาข่มเหงเราสิ่งที่เอาความยุติธรรมของเราไปแล้วมีแต่ความอยุติธรรมมาใส่เราพระเป็นเจ้าทรงใส่กับคืนศัตรูและในขณะที่สิ่งที่เกิดกับศัตรูเป็นสิ่งที่คล้ายกับการลงโทษกับกลายเป็นเกียรติที่พวกเราได้รับนะครับพร้อมใจกันจัดถวายปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าคือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันเขาจึงขับร้องเพลงสดุดีบรรพบุรุษเดี๋ยวพบกันช่วงที่2นะครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตเช้าตรู่อาทิตย์นี้โมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทคุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหนพบกับรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอย่างมากมายรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ 17:00 นถึง 17:30 นทางช่อง TNN 24ที่1เรานำมาจากหนังสือปรีชาญาณนะครับเป็นการพูดถึงแนวคิดว่าคนที่ซื่อสัตย์ต่อองค์ผู้เป็นเจ้าจะไปให้ถึงปลายทาง
คือชีวิตหน้าก็ต้องรักษาความเชื่อแล้วสิ่งที่เขารักษาความเชื่อแล้วก็อดทนนั้นไม่เสียเปล่าเพราะพระบิดาเจ้าทรงเผยให้บรรพบุรุษของเขารู้แล้วว่าจะมีคืนนั้นแล้วคนมาถึงคืนนั้นได้คือคืนที่พวกเขารอดพ้นคือคนที่รักษาความเชื่อไว้จนถึงที่สุดพอเราพูดถึงว่ารักษาความเชื่อไว้ได้จนถึงที่สุดเราก็มาคิดถึงตัวเราว่าบางครั้งเราเองเราก็รักษาความเชื่อไว้ไม่ได้บางทีเราก็มารับใช้ตัวเราเราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระบิดาเจ้าเช่นทุกวันอาทิตย์บางวันเราก็ขี้เกียจเราก็ไม่ไปร่วมพิธีมิสซาบูชากับผู้คุณในวันอาทิตย์เราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระใช่ไหมครับบางครั้งเราทำบาปเราก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระบางครั้งเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่ชื่อเสียงเงินทองแล้วก็ละทิ้งพระบัญญัติก็แปลว่าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเรามาพิจารณาบทอ่านที่2กันนะครับบทอ่านที่2นำมาจากจดหมายถึงชาวฮีบรูคือชาวยิวที่เขากลับใจจากลัทธิยิวมาเป็นคริสตชนแล้วเขียนจดหมายไปสอนเพื่อนที่เป็นคริสตชนแล้วรวมทั้งเพื่อนชาวยิวที่อาจจะสนใจในศาสนาคริสต์อันนี้เป็นจดหมายในยุคต้นๆเลยนะครับพระศาสนาเริ่มต้นๆชาวยิวก็มาเป็นคริสตชนเขาเขียนอย่างนี้ครับพี่น้องความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะความเชื่อนี้คนในสมัยก่อนจึงได้รับการยกย่องในพระคัมภีร์บทอ่านที่2นี่เรานำไปเชื่อมกับบทอ่านที่1ได้สนิทเลยครับเพราะว่าบทอ่านที่1หนังสือปีชายานบอกว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยได้รับการแจ้งให้รู้ถึงคืนนั้นที่จะมาถึงแล้วคนที่มาถึงคืนนั้นได้คือคนที่รักษาความเชื่อไว้ได้คราวนี้บทจดหมายถึงชาวฮีบรูได้พูดตรงเชื่อมกันได้สนิทเลยนะครับพี่น้องความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะความเชื่อนี้คนในสมัยก่อนจึงได้รับการยกย่องในพระคัมภีร์คนเรายกย่องกันในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ไปยกย่องกันในวงเล่าไม่ได้ไปยกย่องกันในสภากาแฟไม่ได้ไปยกย่องกันในสถานที่ซุบซิบนินทาเขายกย่องกันในพระคัมภีร์เขายกย่องกันในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ใครอะครับจะได้รับเกียรติได้รับการยกย่องในหนังสือพระคัมภีร์ก็คือคนที่มีความเชื่อคนเขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูจึงเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนๆที่เป็นชาวยิวบอกว่าพวกเราต้องมีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าดูบรรพบุรุษของเราสิเขาไม่รู้จักพระเยซูเจ้านะแต่เขามั่นใจว่าจะมีวันนั้นวันที่เขารอดพ้นพวกเราก็มั่นใจว่าเราจะได้รอดพ้นแล้วพระเยซูเจ้ามาไถ่บาปเรารอดพ้นแล้วไงเพราะฉะนั้นการที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยก็จะทำให้เราได้มีชื่ออยู่ในพระคัมภีร์เหมือนกันบรรพบุรุษของเราอับราฮัมพระเป็นเจ้าบอกว่าจะมีลูกเท่าดาวบนฟ้าเท่าเม็ดทรายบนชายทะเลแต่ภรรยาก็ยังเป็นหมันเลิกอายุมากแล้วแต่อับราฮัมก็ยังเชื่อเขายกย่องอับราฮัมในพระคัมภีร์ฉันใดอับราฮัมรอคอยความรอดความรอดของอับราฮัมก็คือจะได้มีแผ่นดินมีประเทศมีชาติที่พระสัญญาแล้วก็เป็นจริงแต่อับราฮัมก็รักษาความเชื่อซื่อสัตย์เดินทางออกจากบ้านไปที่ไหนก็ยังไม่รู้ละทิ้งบ้านและทรัพย์สมบัติแล้วเดินทางติดตามพระบิดาเจ้าไปคนเขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูจึงบอกว่าคนบรรพบุรุษของเราเขาไม่รู้จักพระเยซูเจ้าเขารู้จักแต่พระแต่เขาก็รอคอยวันรอดพ้นแล้วเขาก็ติดตามอย่างซื่อสัตย์ไปเดี๋ยวนี้เรารู้จักพระเยซูเจ้าแล้วได้ช่วยเราให้รอดพ้นแล้วขอให้เราได้มีความเชื่อเพราะเขายกย่องคนในพระคัมภีร์เขายกย่องกันที่คนนั้นมีความเชื่อเพราะความเชื่ออับราฮัมเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ออกเดินทางไปสู่สถานที่ที่เขาได้รับเป็นมรดกเขาออกเดินทางไปโดยไม่รู้ว่าไปไหนนะครับไม่รู้ว่าไปไหนเพราะความเชื่อเขาพำนักในดินแดนแห่งพระสัญญาเยี่ยงคนต่างด้าวในต่างแดนเขาอาศัยอยู่ในกระโจมเช่นเดียวกับอิสอัคและยาโคบผู้เป็นทายาทร่วมพระสัญญาเดียวกันเขารอคอยนครที่มีรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างอับราฮัมก็รอคอยเมื่อไหร่เขาจะได้แผ่นดินเพราะความเชื่อแม่นางซาราจะพ้นวัยให้กำเนิดแล้วพระเจ้ายังทรงบันดาลให้ตั้งครรภ์ได้
พราะนางเชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญาจะทรงซื่อสัตย์ต่อคำสัญญานั้นดังนั้นจากคนเดียวซึ่งเปรียบเสมือนกับตายแล้วกับเกิดลูกหลานจำนวนมากเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าและเหมือนเม็ดทรายที่นับไม่ได้บนชายทะเลวันนี้เราเอาบทอ่านที่หนึ่งนะครับหนังสือปีชายานที่พูดถึงเรารอคอยวันนั้นเราต้องมีความเชื่อมาเชื่อมกับบทอ่านที่สองจดหมายถึงชาวฮีบรูที่เมื่อเขามารู้จักพระเยซูเจ้าแล้ววันนี้ก็เตือนเพื่อนๆ เขาว่าขอให้เรามีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้านะครับคราวนี้เราจะมาพิจารณาบทอ่านที่สามนะครับก็คือบทพระวรสารเช่นกันในปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมแล้วบทพระวรสารของนบุลูกาเนี่ยจะเขียนเน้นไปเรื่องความเมตตาของพระที่มีต่อเราเขาตั้งฉายานะครับบทพระวรสารของนบุลูกาว่าพระวรสารแห่งความเมตตาเพราะฉะนั้นตลอดปีเราก็อ่านพระวรสารของนบุลูกากันนะครับวันนี้บทพระวรสารของนบุลูกาเริ่มต้นแบบนี้ครับเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าฝูงแกะน้อยๆเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระบิดาของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่านจงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทานจงหาถุงเงินที่ไม่มีวันชำรุดจงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ที่นั่นขโมยเข้าไม่ถึงและตัวขมวนไม่ทำลายเพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยนบุลูกาเริ่มต้นบทพระวรสารคล้ายๆกับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือขอให้เราเนี่ยปักตาไปยังเมืองสวรรค์อย่ามีความโลภกับทรัพย์สมบัติในโลกนี้แต่บทพระวรสารของนบุลูกาตอนนี้ยังมีความเชื่อแฝงอยู่ใช่ไหมครับคนที่จะปักตาไปยังเมืองสวรรค์แล้วก็ไม่สะสมโลภในโลกนี้คนนั้นต้องมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นรางวัลของเขาเขาไม่อดตายแน่นอนเพราะพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเขาเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตเช้าตรู่อาทิตย์นี้โมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทคุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหนพบกับรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอย่างมากมายรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 17:30 น.ทางช่อง TNN 24บทพระวรสารของนบุลูกาในวันนี้ยังให้ภาคปฏิบัติของคนที่ปักตาไปยังเมืองสวรรค์ไม่ติดใจอยู่กับข้าวของเงินทองในโลกนี้ไม่สะสมพระบิดาเจ้าอวยพรเราเราก็เอาไปใช้แบ่งปันให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นพูดง่ายๆว่า เราไม่เก็บทุกอย่างไว้ในโลกนี้เพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะจบชีวิตในโลกแล้วทุกอย่างในโลกนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่มันจะผุพังไปขมวนจะกัดกินสนิมจะกัดแทะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงทำให้ความคิดของนบุลูกาที่พูดถึงภาคปฏิบัติก็คือว่าเราจึงต้องเป็นคนที่พร้อมจะออกจากโลกนี้ได้ทุกเวลาท่านทั้งหลายจงฆ่าเสือเอวและจุดตะเกียงพร้อมไว้จงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกับจากงานมงคลสมรสเมื่อนายมาและเคาะประตูจะได้เปิดรับผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุขถ้านายกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะฆ่าเสือเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วยไม่ว่านายจะกลับมาเวลา2ยามหรือ3ยามถ้าพบผู้รับใช้กำลังทำเช่นนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นก็เป็นสุขท่าทีของคนที่จะมองไปยังเมืองสวรรค์มีชีวิตในโลกนี้แล้วไม่ติดใจกับข้าวของเงินทองในโลกนี้
ท่าทีหนึ่งที่เขาจะต้องมีก็คือเป็นคนที่พร้อมตลอดเวลาแล้วพระเยซูเจ้าทรงเล่านิทานเปรียบเทียบคล้ายๆว่านายกลับจากงานมงคลสมรสก็ให้คนใช้เฝ้าบ้านเป็นบุญของคนใช้เมื่อนายเคาะประตูปั๊บเปิดรับเลยนายจะอวยพรแล้วก็จะมอบรางวัลให้กับคนใช้คนนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราไม่รู้ว่าพระจะมารับเรากลับไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าพระจะให้เราสิ้นชีวิตเมื่อไหร่ความตายเราก็รู้กันใช่ไหมครับเราเป็นคนไทยเราพูดเสมอความตายเป็นของไม่เที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นในศาสนาคริสต์ของเราพระเยซูเจ้าก็พูดถึงว่าทัศนคติของการมีชีวิตในโลกนี้ขอให้เธอพร้อมขอให้ลูกพร้อมเพราะถ้าลูกไม่พร้อมเพิ่งรู้ไว้ด้วยว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาใดเขาคงไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตนท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้พระบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่มิได้คาดหมายเปโตรทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสอุปมานี้สำหรับพวกเราหรือสำหรับทุกคนแล้วนักบุญเปโตรก็เลยถามบอกว่าเออพระองค์ตรัสอุปมานี้สำหรับพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ซึ่งอาจจะมีความหมายว่าอยู่อีกระดับหนึ่งใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าเป็นคนชั้นปกครองคริสตชนหรือว่าพูดกับพวกบรรดาคุณพ่อพระสังฆราชผู้ปกครองคริสตจักรนะครับประศาสนจักรบรรดาสัตบุรุษพระองค์พูดกับบรรดาสัตบุรุษหรือพูดกับชนชั้นปกครองคราวนี้พระเยซูเจ้าก็เลยได้สอนทรงสอนต่อไปนะครับใครเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้อื่นๆเพื่อปันส่วนอาหารให้ตามเวลากำหนดคราวนี้พระเยซูเจ้าก็เลยบอกว่าเอาละเมื่อท่านถามก็ดีแล้วว่าการที่เราจะต้องเตรียมพร้อมออกจากโลกนี้และดำเนินชีวิตดีๆเนี่ยมันมีไว้สำหรับสัตบุรุษหรือระดับชนชั้นปกครองแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกว่าพึงระวังไว้ดีๆนะพวกหัวหน้าคนใช้ที่นายมอบให้เขาดูแลคนใช้คนอื่นนายมอบหมายงานให้ดูแลคนใช้คนอื่นเห็นว่านายยังไม่กลับก็กินเหล้าเมาไม้ทุบตีเพื่อนคนใช้ที่ต่ำกว่าแล้วนายกลับมาพบสภาพแบบนี้นะครับเมื่อกี้พ่อบอกว่าแล้วถ้าเราไม่พร้อมตอนนี้ถ้าเราไม่พร้อมแล้วเราเป็นคนชนชั้นที่ปกครองเราเป็นคนที่ดูแลพระศาสนาจักรเราเป็นคนที่มีความรู้พระศาสนามากกว่าคนอื่นเรารู้พระคัมภีร์มากกว่าคนอื่นเราได้รับคำสอนมากกว่าคนอื่นเราได้รับความช่วยเหลือจากพระมากกว่าคนอื่นแล้วเรายังไม่พร้อมใครเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายจะแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้อื่นๆเพื่อปันส่วนอาหารให้ตามเวลาที่กำหนดผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุขถ้านายกลับมาพบเขากำลังทำดังนี้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตนแต่ถ้าผู้รับใช้คนนั้นคิดว่านายจะมาช้าเอาละครับเราเป็นคนชั้นปกครองหรือว่าเราเป็นคนที่รู้มากกว่าคนอื่นพระอวยพรชีวิตเราต้องมากมายแล้วเรายังวางตัวไม่ถูกต้องทำเป็นคนใช้ที่เกเรคิดว่าโอ้ยอีกนานนายจะมากินดื่มจนเมาไม้นายของผู้รับใช้คนนั้นจะกลับมาในวันที่เขามิได้คาดหมายทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เราจึงต้องพร้อมครับแล้วเราอย่าประมาทไม่ว่าเราจะเป็นคนชั้นไหนก็ตามเพราะพระผู้เป็นเจ้าจะมาเอาชีวิตเราในวันที่เราไม่รู้กำหนดเวลาในเวลาที่เขาไม่รู้นายจะแยกเขาออกให้ไปอยู่กับพวกคนที่ไม่ซื่อสัตย์ผู้รับใช้ที่รู้ใจนายแต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทำตามใจนายก็ต้องถูกเคี่ยนมากพระเยซูเจ้าจึงทรงตอบคำถามของเปโตรว่าเอ๊ะพระองค์ทรงเล่าอุปมาเนี่ยสำหรับพวกเราซึ่งเป็นอัครสาวกทั้ง12เป็นเหมือนคนปกครองสัตบุรุษหรือเล่าให้พวกสัตบุรุษฟังพระเยซูเจ้าก็ทรงตอบเปโตรด้วยคำที่ลึกซึ้งนะครับคนที่รู้จักนายมากรู้ใจนายมากก็ย่อมโดนลงโทษมากเธออยู่ใกล้ชิดนายเธอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเธอยังไม่เตรียมพร้อมนะครับพระเยซูเจ้าจึงสรุปว่าผู้รับใช้ที่รู้ใจนายของตนแต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทำตามใจนายก็ต้องถูกเคี่ยนมากแต่ผู้รับใช้ที่ไม่รู้ใจนาย
แม้ทำสิ่งที่จะถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนน้อยผู้ใดได้รับฝากไว้มากผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วยคำสอนของพระเยซูเจ้าที่เราเตรียมพร้อมจะออกจากโลกนี้เรารู้กันอย่างเต็มเปี่ยมและถ้าวันนั้นเรายังไม่พร้อมเราจะโดนทวงคืนมากแต่คนที่เขาไม่รู้แม้เขาจะต้องถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนน้อยเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้เพราะเชื่อว่าเราทุกคนบัดนี้เป็นคนที่รู้เยอะนะครับขอให้เราเตรียมพร้อมที่จะออกจากโลกนี้อย่างมีความสุขสวัสดีครับ